การศึกษาของมิลิฉลาดมากไม่ธรรมดาเลยแหละค่ะต้องบอกเลยว่าเธอเป็นหนึ่งคนนะคะที่ได้รับความสนใจมากค่ะสาวมิลิหรือว่าดนุภาขณะเทียรกุลศิลปินเดี่ยวคนแรกบนเวทีเชอร์กล่ากับการกินข้าวเหนียวมะม่วงค่ะซึ่งงานนี้ต้องบอกว่าเธอเป็นอีกหนึ่งคนที่ถึงแม้ว่าจะอายุไม่มากนะคะแต่ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเธอได้เรียนที่โรงเรียนสตรีนนทบุรีและก่อนจบการศึกษาก็ได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียนด้วยค่ะการเริ่มต้นในการร้องเพลงเธอเองก็ฝึกลงแรปตั้งแต่อยู่ชั้นม.2 นะคะเพราะเธอมีแรงบันดาลใจจากนิกกี้นิลาดแรปเปอร์หญิงชาวอเมริกันซึ่งเป็นไอดอลและขวัญใจของเธอซึ่งปัจจุบันเธอกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญคณะดนตรีและเป็นหนึ่งในสมาชิก2021ราตรีจีนิจ่าอีกด้วยค่ะเธอเองเริ่มก้าวเข้าสู่วงการจากการเป็นแรปในรายการ The Rapper Season 2ตัวเธอเองเป็นหนึ่งในตัวเต็งของรายการนี้เธอมีการร้องแรปที่เป็นเอกลักษณ์และมีความแปลกใหม่นะคะสร้างความประหลาดใจให้กับคณะกรรมการในรายการดังกล่าวเพราะว่าเธออยู่ในวัย17ปีหลังจากจบรายการเธอก็เข้าเป็นหนึ่งในศิลปินของค่าย YUPP ค่ะมิลิก็เป็นศิลปินหญิงเพียงคนเดียวของค่ายมีซิงเกิลแรกในเพลงพักก่อนผลงานตอบรับกระแสเนี่ยโหต้องบอกว่าดีมากๆเลยแล้วค่ะเพลงแรกของเธอทำเอาคนทึ่งไปในความสามารถได้เธอบอกว่าเพลงพักก่อนเนี่ยเธอได้แรงบันดาลใจมาจากพี่ที่เป็นเพศที่3ในการใช้ภาษาลูพร้อมกับมีสำเนียงอีสานและศัพท์ภาษาใหม่มาด้วยในเพลงเดียวกันทำให้เพลงผ่อนคลายติดเทรนด์เป็นเพลงฮอตพร้อมกับยอดวิวอยู่ที่80ล้านปัจจุบันของวันที่4กุมภาพันธ์64นะคะและซิงเกิลที่2เองนั่นก็คือเพลงสุดปังค่ะทำเอาสมชื่อค่ะปังจริงๆเพลงนี้ภาษาลูมาแต่งเนื้อร้องในเพลงนี้พร้อมกับเป็นอีกหนึ่งเพลงที่วัยรุ่นนำศัพท์คำว่าปังบุรีเอวาตานาเบไอโกมาพูดกันเวลาจะชมใครดีเลิศสวยล่าสุดนี้กับซิงเกิลหนูทำเองที่เพิ่งจะปล่อยไปได้เมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมาค่ะยอดวิวเองก็ดีไม่ใช่น้อยขึ้นล้านเป็นที่เรียบร้อยล่าสุด27เมษายนเจ้าตัวจะไปร่วมฟีเจอริงกันแล้วค่ะกับเพลงเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนโดยได้ร่วมแต่งเพลงและร้องเพลงนี้มียอดวิวไป80กว่าล้านเลยล่ะค่ะไม่ธรรมดาเลยผลงานร่วมกันกับค่ายออกมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงยังออกมาอัปเดตนะคะว่าผลงานกับหนุ่มฮอตอย่างไบวัชิรวิทย์ในเพลง To The Max คงได้มีโอกาสเจอกันเร็วๆนี้ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ค่ะ